วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับรายการอักษรออนเลิร์นค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูเลดี้เก๋ๆสุดสวยสุดเซ็กซี่ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆคะเราก็จะมาดูในหนังสือเรื่องนี้เลยนะคะ Spock 3นะวันนี้เนี่ยยังอยู่ในโมดูล2เหมือนเดิมนะคะเป็น grammar ที่เป็น part B ในเรื่องของ used to นะ woulds be used to นั่นเองค่ะในหน้าที่25กันมาเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะ Lady let's go ไปเลยเด็กๆคะพร้อมหรือยังกับครู Lady เก๋พิกาจูจ้านะคะวันนี้เด็กๆคะเราจำได้มาที่เราเรียนกันคาบที่แล้วว่า past simple ค่ะก็คือ subject บวก verb ช่องที่2subject แปลอะไรนะเก่งมากประธานค่ะประธานบวก verb ช่อง2เป็นเรื่องราวที่ทำไมเก่งมากเลยจบไปแล้วในอดีตสุดยอดค่ะเช่น she left an hour ago she หล่อนได้เลยค่ะ left เนี่ยแปลว่าออกไปค่ะ an hour ago สังเกตไหมลูกตัวบอกเวลาคือคำว่า ago เห็นไหมแปลว่าออกไปชั่วโมงที่แล้วเก่งมากหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันในอดีตก็ได้เช่น he stood up got his bag and left the room เขาทำไมคะลุกขึ้นค่ะ stood up แล้วไงต่ออ่ะ got his bag นะคะคือเอาอะไรเอ่ยเอากระเป๋าไปแล้วไงต่อคะลูกค่ะ left and left the room แล้วก็ออกจากห้องไปค่ะต่อไปค่ะนะคะ past continuous tenseเห็นไหมคะเด็กๆจำได้เนาะเก่งมาก subject บวก was were ตามด้วย ing เห็นไหมใช้ยังไงอันแรกเหตุการณ์สองเหตุการณ์เกิดขึ้นทำไมกันเก่งมากลูกพร้อมกันในอดีตเช่น Jane was cooking while Peter was working Jane กำลังทำอะไรทำอาหารขณะที่ Peter ก็กำลังทำงานอยู่เก่งมากลูกเห็นไหมตามนี้เลยต่อไปอันที่2เหตุการณ์1กำลังดำเนินอยู่แล้วมีเหตุการณ์1เข้ามาแทรกเช่น they were doing their homework when the phone rang คืออะไรเอ่ยพวกเขาเนี่ยกำลังทำการบ้านอยู่ทันใดนั่นเองเกิดเหตุการณ์อะไรเข้ามาแทรก the phone rang เห็นไหมลูก the phone rang เป็น past simple ที่เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเป็น verb ช่องที่2เก่งมากลูกจำได้แม่นเลยเยี่ยมจริงๆ past sim นะคะกับ past continuous tense ดูจากรูปเลยลูก when I เก่งมาก when I arrived เป็น verb ช่องที่2 now when I arrived home she เก่งมากลูก she was making dinner นะคะเมื่อฉันมาถึงบ้านหล่อนก็กำลังทำ dinner อยู่นั่นเองค่ะเก่งอ่ะดูอันข้อที่2เลยดีกว่าWhile and read Alice paint แสดงว่านี่มีคำว่า while ขณะที่แสดงว่ามันน่าจะทำไมอ่ะ read หนังสืออยู่อ่านหนังสืออยู่แล้วก็ paint ค่ะตอบพร้อมกันค่ะเก่งมากเด็กๆบอกว่าใช้ past continuous พร้อมกันเพราะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดูค่ะเก่งมากเลย While and was reading Alice was painting นั่นเองค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันน่ารักมากเลยแสดงว่าเด็กๆได้ไปทบทวนน่ารักอ่ะกระดกหูก่อนเด็กๆคะเรามาดูกันก่อนค่ะ used to would be used to เราใช้ยังไงเอ่ยเด็กๆรู้ไหมคะเฮ้ยมีคนตอบได้ด้วยบอก used to คือเป็นการที่เคยทำในอะไรลูกในอดีตนะคะที่ทำเป็นประจำในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเลิกทำไปแล้วเคยทำแต่ be used to ใช้ยังไงเอ่ยอุ๊ยเก่งอ่ะหนูบอกว่าเลยนะเป็นนิสัยนะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นนิสัยนะคะนี่คือความต่างกันนะลูกนะ used to would แล้วก็ be used to นั่นเองค่ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยได้ๆดูจากรูปคุณเลยดิเก๋สิคะก็บอกเลยนะคะได้เด็กลองเดาได้ไหมคะ Can you guess นะคะว่าครูเก๋เนี่ยเคยแบบอาศัยอยู่ที่ไหนมาก่อนคะใน BNK ก็แบบก็ต้องออริจินที่แบบนะคะ Hi Hashime Machite Hi นะคะแสดงว่าครูเก๋อยู่ที่เก่งมากค่ะ She
Japan Japan นะคะนะคะ When I was a child I lived in Japan เด็กๆเปิดมาหน้าที่25เลยนะเราดูไปพร้อมกันค่ะนะในโซนที่7ค่ะ Exercise ที่7นะคะข้อที่7ค่ะนะคะ When I was a child I lived in Japan เมื่อครูเก๋เป็นเด็กอ่ะครูเก๋ก็อยู่ที่ไหนคะเด็กๆคะใช่ค่ะ Japan น่าอาจจะเป็นญี่ปุ่นขนาดนี้เห็นไหมคะแสดงว่าประโยคนี้เพราะอะไรอยู่ตอนเด็กเนี่ยอาศัยอยู่นะคะในญี่ปุ่นและประโยคที่เท่ากันคือ I used to live in Japan เด็กๆช่วยตอบได้ไหมคะ used to น่าจะแปลว่าอะไรเก่งมากค่ะแปลว่าเคยค่ะเคยอาศัยอยู่แสดงว่าเป็นเรื่องราวในอดีตคุณเก๋คะเคยคือกุ้งไหมคะเคยเป็นกุ้งไหมคะเด็กบางคนบอกไม่เคยเคยคืออะไรคะกะปินั่นเองค่ะดังนั้นเด็กๆเรามาดูค่ะนี่เห็นไหมเด็กๆดูสิคะ used to บวก verb 1แปลว่าเคย didn't used to verb 1ไม่เคยเรื่องนี้เด็กๆต้องจำไว้เลยนะลูกนะว่าใช้พูดถึงสิ่งที่เคยทำหรือทำเป็นประจำในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเลิกทำไปแล้วนะลูกนะจบไปแล้วในอดีตนะคะต่อไปค่ะ I used to eat meat but I don't anymoreฉันเคยอะไรคะฉันเคยกินเนื้อแต่ตอนนี้ I don't anymore ไม่ได้กินแล้วแสดงว่าจบไปแล้วในอดีตค่ะต่อไปค่ะ I ถ้าเป็นปฏิเสธ I didn't used to play the piano as a child but I took lessons later on แปลว่าอะไรใครบอกได้เก่งมากคือฉันเนี่ยไม่เคยค่ะ didn't used to play the piano ตอนเด็กแต่ฉันมาเรียนหลังจากนั้นเห็นไหมลูกถ้าเป็นปฏิเสธแล้วก็ didn't used to แล้วบวก verb อะไร play เก่งมากช่างสังเกตดีมากลูก verb ช่องหนึ่งเห็นไหม didn't used to สังเกตเราใช้ did มาแล้ว used to ต้องเติม ed ไหมคะไม่ค่ะเพราะถือว่าเราใช้ did มาแล้วเก่งมาก used to เน้นแปลว่าเคยถ้าเป็นปฏิเสธเราใช้อะไรคะ didn't used to แล้วบวก verb ช่องอะไรนะช่องหนึ่งจ้าต่อไปค่ะเด็กๆดูตัวอย่างนะสรุปว่า used to กับ didn't used to บวก verb ช่องหนึ่งแปลว่าเคยถ้าไม่เคยก็ didn't used to แปลว่าไม่เคยได้แล้วเนาะเป็นการบอก I used to love you I used to love you ฉันเคยรักคุณ but now I don't love you anymore แต่ตอนนี้ฉันไม่รักคุณแล้วฉันชอบหมอปลานะคะฉันชอบหมอปลานะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะเรามาดูตรงนี้ค่ะ used to กับอะไรคะ would บวก verb 1เรามาดูอันแรกเลยใช้ would นะคะแทนที่ used to ได้เมื่อพูดถึงนิสัยที่เคยทำในอดีตกาไว้เช่น he used to eat out on Sundays when he lived in London เท่ากับคำว่าอะไรลูก he would eat out on Sundays when he lived in London เขาเนี่ยเคยที่ไปรับประทานอาหารนอกบ้านทุกๆวันอะไรคะทุกๆวันอาทิตย์เมื่อเขาอยู่ที่ลอนดอนก็เท่ากับคำว่า would eat out นั่นเองค่ะบอกนิสัยที่เคยทำนั่นเองเห็นไหมต่อไปเลยเด็กๆคะใช้ would นี่แทนที่ used to ไม่ได้เมื่อใช้คำกริยาบอกสภาพเช่นอะไรบ้างนี่วงเลยค่ะ have love like liveWant, no และอีกมากมายเนาะ Have, me, love, รัก like, ชอบ live, อาศัย want, ต้องการ no แปลว่าอะไรคะรู้จักเช่น I used to love you ฉันเคยรักคุณแต่เราพูดอย่างนี้ได้ไหม I would love you ได้ไหมคะไม่ได้เห็นไหมหรือคำนี้ I used to have a boyfriend ฉันเคยมีแฟนผู้ชายเนี่ยแต่เราพูดอย่างนี้ได้ไหม I would have a boyfriend ได้ไหมลูกไม่ได้เลยค่ะเพราะมันบอกอะไรคะสภาพค่ะนะกริยาที่บอกสภาพเห็นไหมคือคำว่า love นั่นเองค่ะนี่เลยหรือคำว่า have ที่แปลว่ามีนั่นเองค่ะลูกค้าเด็กๆคะเรามาดู used to กับ past simple กัน used to คือยังไงเก่งมากลูกเคยทำนะสิ่งที่เคยทำทำเป็นประจำในอดีตเลยเช่นI used to visit my grandparents. ฉันเคยไปเยี่ยมคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายนะคะแต่ถ้าเป็น past simple ใช้กับสิ่งที่ทำจบไปแล้วในอดีตนะลูก
มีเวลาระบุเฉพาะเจาะจงด้วยนี่คือ past simple นะคะ I used to visit my grandparents last Sunday ได้ปะไม่ได้เลยเราจะไม่มี used to นะคะเพราะว่าต้องจบไปแล้วในอดีตมีเวลาเจาะจงเห็นไหมลูก last Sunday นั่นเองHe left for Madrid yesterday. นะคะ left for แปลว่าออกเดินทางค่ะเก่งมากเลยออกเดินทางค่ะเขาน่ะได้ออกเดินทางเป็น Madrid. Madrid นะคะอยู่ที่ไหนคะซาอะไรคะสเกตไม่ใช่ภาษาอะไรคะลูกสเปน Madrid เนี่ยจะมีที่แบบดังมากๆคือกีฬาฮู้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 กีฬาวิ่งควายอันนั้นอยู่ชลบุรีลูกนะคะก็เรียกว่าอะไรคะล่อวัวกระทิงคนที่ล่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮู้ฮู้ฮู้มาค่ะมาเลยคะมาราธอนวิ่งให้ควายขิดเลยลูกนะมาทาโดร์เก่งมากเลยเนี่ยเขาอะได้ออกไปสเปน yesterday แต่เราจะไม่พูดว่า he used to leave ไม่ได้ค่ะเขาเคยไม่ได้เพราะเขาทำไปแล้วเห็นไหม left for Madrid yesterday แอบจำไว้เลยเด็กๆบางคนเนี่ยอาจจะสับสนนะคะกับคำว่า used to บวก verb หนึ่งเนี่ยซึ่งคำว่า be used to เนี่ยซึ่งแปลว่าอะไรลูกเก่งมากคุ้นเคยหรือเคยชินตามด้วยคำ now pronoun แล้วก็ ing ค่ะซึ่งจะใช้พูดการกระทำที่ทำเป็นนิสัยครูเก๋คะจำต้องเป็นอดีตไหมไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะลูกนะเช่นมันเท่ากับคำว่าละ get used to แล้วก็ be accustomed to เราไปดูตัวอย่างกันเลยจ้า he's used to working long hoursสังเกตค่ะมันไม่ได้ used to แต่เป็น be used to และสังเกตตามด้วยเก่งมากเลยค่ะตามด้วย ing ค่ะตามด้วย ing อันนี้แปลว่าอะไรอ่ะ he used to working long hours เขาแปลว่าอะไรลูกเคยชินเก่งมากค่ะเขาเคยชินการทำงานในแบบชั่วโมงแบบนานๆ นะคะดูต่อค่ะ be used toกับ used to ใครบอกครู Lady Gage ได้คะใช้ยังไงบ้าง used to แปลว่าเก่งมากแปลว่าเคยค่ะแปลว่าเคยใช่ปะบวก verb ช่อง1เก่งมากค่ะแต่ be used to ยาว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 มันยาวกว่าแปลว่าเคยเก่งมากค่ะเคยชินค่ะต้องตามด้วย verb อะไรนะ ing ค่ะหรือจะเป็นคำนามก็ได้หรือจะเป็น pronoun ก็ได้โอเคมั้ยคะได้นะคะเป็นไรคะบวก ing หรือ noun หรือ pronoun ก็ได้นะนะคะแต่ be used to เขาสับออกกาเลยค่ะกาดาวไปเลยยั่วๆค่ะนะคะยั่วๆบดๆนะคะ be used to เท่ากับคำว่าอะไรคะ get used to หรือเท่ากับคำว่า be accustomed to นะคะแล้วก็ตามด้วย verb เติม ing เหมือนกันหมดเลยหรือจะเป็น noun หรือ pronoun ก็ได้ค่ะจำไว้นะคะสั้นกว่า used to แปลว่าเคย be used to get used to be accustomed to ing หรือ noun หรือ pronoun ก็ได้นะเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะในหนังสือนะคะ25ค่ะหน้า25ข้อ B ค่ะพร้อมกันเลยจ้า Choose the correct item ตอบให้ถูกต้องค่ะ 1. They are used 2. หรือ they used to cold weather สังเกตค่ะหลักการดูอย่างนี้ลูกครูเก๋มีสูตรให้ดูค่ะ cold weather เป็นคำนามค่ะอุ๊ยคำนามอ่ะแม่ used to หรือ be used to เก่งมากค่ะต้องเป็น be used to ตอบเลยตอบว่าอะไรคะ are used to ค่ะI used to แปลว่าเคยชินกับอากาศแบบหนาวๆค่ะเป็นคำนามค่ะต่อไป He would หรือ used to live in cottage by the sea เนี่ยกาเขาจุดๆนะกาจุด would หรือ used to อาศัยอยู่ตรงแบบกระท่อมที่แบบใกล้ๆกับทะเลค่ะตอบเลยค่ะ used to เก่งมากค่ะ used to คือเคยอาศัยอยู่ค่ะเคยอาศัยอยู่ค่ะนะคะ in the cottage by the sea เก่งมากต่อไปข้อ3ค่ะ Kate came หรือ used to come an hour ago เด็กๆค่ะสังเกตค่ะมาไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะต้องเป็น came เก่งมากจ้าเนี่ย Kate ก็ได้มาแบบว่าชั่วโมงที่แล้วว่าแกต่อไปข้อ4ค่ะ he used to go หรือ
he used to going สังเกตค่ะมีคำว่าอะไรคะเขาบอกเขาเคยไปเดิน for long walks as a childตอนเด็กๆอ่ะก็เคยแบบว่าไปเดินแบบว่าลองวอเดินไกลๆอ่ะกาตอบเลยค่ะตอนเด็กๆค่ะตอบเลย used to ค่ะ used to go used to อะไรคะ used to go เพราะอะไรคะ used to ต้องตามด้วย verb 1 used to ต้องตามด้วย verb 1ค่ะแต่ ing ต้องเป็น be used to ดูให้ดีค่ะแค่นี้เอง used to บวก verb 1 going ไม่ได้เลยค่ะต่อไปข้อ5จ้าThey flew หรือ used to fly into London last Monday. นี่ค่ะเขาสังเกตค่ะ flew หรือ used to flying ค่ะ flew หรือ used to flying ค่ะ flew flying ตอบเลยค่ะข้อ5ตอบว่า flew ค่ะนี่ค่ะ They flew เขาได้บินค่ะไปที่ London last Monday นี่ค่ะวันจันทร์ที่แล้วค่ะ used to flying ไม่ได้เลยเพราะอะไร used to ต้องตามด้วย fly ไม่มี ing ค่ะต่อไปนะคะข้อ6ค่ะ am not used to wake หรือว่า am not used to waking เด็กๆสังเกตค่ะอุ๊ยมี be ค่ะ be ต้องตามด้วย use อะไรนะ used to be used to ยาวกว่าต้องเป็น ing ตอบเลยต้องเป็น waking up earlyWaking up early เขาว่าไม่ค่อยชินเลยอะค่ะกับการตื่นแบบเช้าๆอะนั่นเองค่ะนะครับ be used to ต้องตามด้วย ing เก่งมากค่ะข้อ7จ้ะ did you อุ๊ยกูเก๋มี did แล้วอะต้องเป็น you เติม ed หรือ use ธรรมดา use ธรรมดาค่ะ did you used to have long hair as a childแกเคยแบบมีผมยาวป่ะยาวประมาณเข่าเลยอ่ะแกเคยป่ะคนหรือชูชกกันเนี้ยต่อไปค่ะข้อ8 we didn't use มี didn't why มี did แล้ว use เติมดีมั้ยคะไม่ค่ะก็เป็น use he didn't use to play computer games เนี่ยแกเขาว่าไม่เคยที่จะเล่นคอมพิวเตอร์เกมส์เลยนะคะเก่งมากเลยง่ายมั้ยเด็กๆก็สังเกตง่ายๆเลยเด็กๆทำได้เพราะว่าถ้าเป็น verb 1ก็ used to ถ้าเป็น ing ก็ be used to หรืออะไรก็ได้นะ get used to หรือ be อะไรนะ be accustomed to ก็ได้ค่ะเก่งมากน่ารักที่สุดเลยค่ะเด็กๆคะเรามาดูข้อสอบ ONET แบบยั่วๆบทๆไปเลยค่ะเด็กๆคะเรื่องนี้นะคะออกแน่นอนดาวไว้เลยค่ะเรามาดูข้อสอบจริงกันเลยค่ะอุ้ยครูเกดดูค่ะช่วยกันตอบเลยนะตอบได้ขอให้ ONET ได้100คะแนนค่ะสาธุ99นะคะสาธุ99นะคะคือรวมกันทั้งห้องนะคะ100คะแนน ยอกค่ะ I found it hard to get used to live in such a hot country ครูเลดี้เก๋ๆสอนแล้วค่ะ found it found มาจากคำว่า find ค่ะ find found เห็นไหมคะ find found แปลว่าพบเจอแต่ว่าอันนี้เนี่ยแปลว่าคิดว่าก็ได้ค่ะฉันคิดว่านะคะ it hard มันยากที่จะ get used to Why? get used to วงกลมเลยค่ะจำได้ป่ะ get used to be used to แปลว่าเคยชินตอบไปเลยค่ะเด็กๆครับตอบพร้อมกันค่ะน่ารักค่ะต้องตอบข้อ3ค่ะเพราะ get used to ต้องตามว่า live อะไร living ตัด e แล้วเติม ing ค่ะฉันคิดว่ามันยากมากๆเลยที่จะเคยชินกับการที่จะอาศัยอยู่ในhot country ค่ะอย่างประเทศบ้านเรานั่นเองนะคะเก็ตหรือยังลูก get used to แล้วก็ be used to แล้วก็ be accustomed to ตามด้วย ing ข้อสอบด้วยเห็นไหมออกนะลูกสู้ๆนะคะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะเปิด workbook มาในหน้าที่15เลยค่ะข้อที่6ค่ะครูเลดี้เก๋จะมีเกมให้เล่นโดยการที่ใครตอบก่อนนะคะA กับ B ค่ะใครตอบก่อนนะคะจะแบบว่าชนะไปเลยข้อแรกค่ะข้อ1 Stephanie and Carly are used หรือ didn't used to เด็กๆสังเกตอย่างนี้กูเก๋ใบ้ก่อนอุ๊ยวอเป็น verb 1อ่ะแสดงว่า are used to หรือ didn't used to ค่ะเก่งมากค่ะวงกลมไปเลยค่ะต้องเป็นอะไรคะ didn't used to เพราะอะไรคะครูเลดี้เก๋ๆเพราะมันเป็น verb 1ต้อง didn't used to ค่ะStephanie และ Kylie เนี่ยนะคะไม่เคยชินกับการเดินไปที่โรงเรียนค่ะ but they do now แต่ตอนนี้เดินได้แล้วก็เขาบอก
ก็แบบว่าก็ used to แล้วค่ะเคยชินแล้วค่ะโอเคต่อไปข้ออื่นพร้อมนะคะ ready go ไปค่ะข้อที่สองค่ะฝั่ง A บอกว่าอะไรคะ Wood เก่งมากเพราะอะไรคะ Dan and Ricky Wood always go cycling เพราะมีคำว่า go เป็น verb หนึ่งค่ะเห็นไหมแล้วอะไรคะลูก go cycling ขี่จากอะไรคะลูกจักรตึงหรือจักรยาน go cycling on Saturday ทุกๆวันเสาร์ค่ะ before Ricky move away นี่ค่ะ Dan และ Ricky เนี่ยนะคะก็ทำไมคะเขาก็ได้ไปบอกว่าขี่จักรยานนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะก่อนที่ริกนะคะจะได้ย้ายออกไปค่ะเห็นไหมเพราะเป็น verb 1และ is used to ต้องตามด้วย ing ข้อนี้เลยไม่ is used to เก่งมากเลยดูเป็นแล้วว่าต่อไปข้อ3ค่ะใครตอบคะฝั่ง B ค่ะข้อ3ตอบว่าอะไรคะ used to เก่งมากเลยทำไมหนูถึงตอบ used to กันลูกบอกเหตุผลคุณ lady เก๋หน่อยเก่งมากเพราะ have long hair เป็นสะอะไรลูกสภาพค่ะนะสภาพเราใช้ used to ค่ะสภาพว่าฉันมีฉันรักฉันชอบเงี้ย Surely นะคะ used to have long hair เป็นสภาพที่แบบเคยมีผม curly hair เป็นผมร้อนๆ but she cut it แต่ตอนนี้หล่อนตัดไปแล้วค่ะเก่งมากข้อที่4ค่ะสุดท้ายค่ะไปค่ะฝั่ง B ค่ะตอบว่าอะไรคะ working เก่งแล้วว่าเพราะอะไรลูกเพราะว่าอะไรคะ working เพราะนี่ไงคะ is used to be used to ต้องตามด้วย ing แปลว่าเคยชินค่ะ Jared นะคะนักฟุตบอล Jared ที่เราเรียก Jared Jared is a football captain ไม่อ่านกัปตันนะคะ captain ทำหน้าเซ็กซี่ค่ะ captain captain นะคะเป็นกัปตันฟุตบอลค่ะดังนั้นเนี่ยเขาก็เคยชินค่ะกับการทำงานในทีมเก่งมากเลยเด็กๆคะเรามาดูกันเลยค่ะpast simple ก็คือเป็นเรื่องราวที่เป็น subject บวก verb ชั้นที่2คือจบไปแล้วนะคะแล้วมีตัวระบุเวลาเฉพาะเจาะจงในอดีตด้วยเช่นอะไรลูก I visited เชียงราย10 years ago เห็นไหมนี่ฉันได้ไปเยี่ยมนะคะไปที่เชียงราย10 years ago 10ปีผ่านมาแล้วมีตัวระบุเวลาที่ชัดเจนเห็นไหมต่อไปลูก used to หรือ didn't used toused to แปลว่าเคย didn't used to แปลว่าไม่เคยบวกด้วย verb ช่อง1นะคะซึ่งเป็นการบอกถึงสิ่งที่เคยทำบอกสภาพในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ทำแล้วคือจบไปแล้วในอดีตเคยทำคำกริยาบอกสภาพจำไว้เลยลูกดาวไว้เลยดาวไว้เลย have love like leave want know understand พวกนี้ครูเก๋สอนไปหมดแล้วคำเหล่านี้เนี่ยมักเติม ing ไม่ได้เพราะไม่ได้แสดงการกระทำเช่น when I was a child I lived in เชียงรายเมื่อฉันเป็นเด็กเนาะฉันอ่ะก็ได้อยู่ที่เชียงรายเท่ากับคำว่าอะไร I used to live in เชียงรายฉันเคยอยู่ที่ไหนลูกเชียงรายก็คือเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วในอดีตนั่นเองค่ะต่อไปลูก used to would บวก verb 1เคยนะคะหรือมักจะใช้พูดถึงสิ่งที่ทำประจำในอดีตค่ะเช่น I used to go to เชียงรายevery summer นี่นะฉันเคยไปเชียงรายทุกๆ summer เลยอ่ะหรือ I would go to เชียงราย every summer นี่เห็นไหมฉันก็แบบไปอ่ะที่เชียงรายทุกๆ summer เลยอ่ะเป็นการบอกทำเป็นประจำในอดีตแต่ส่วนนี้ลูก beused to หรือ get used to คำนี้เนี่ยแปลว่าเคยชินแล้วถ้ามี be กับ get แปลว่าเคยชินนะต้องตามด้วยคำนามนะ pronoun นะแล้วก็ ing เช่น I'm used to living in เชียงรายไม่ได้บอกว่าฉันเคยแล้วฉันเคยชินกับการอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายหรือเท่ากับคำว่าI'm getting used to living เห็นไหมเติม ing in เชียงรายฉันเคยชินมากๆเลยกับการอยู่ที่เชียงรายจะไม่เหมือนกันค่ะเห็นไหมลูกดูความต่างแล้วเด็กๆต้องชมเชยมากๆว่าเด็กน่ารักมากตั้งแต่เรียนดีมากค่ะครั้งหน้าก็จะเป็นอยู่ในโมดูล2เหมือนเดิมนะคะเป็นเรื่องอะไรนั้นเด็กๆคะก็เกี่ยวกับอะไรคะลูก everyday English นั่นเองค่ะ everyday English เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะอย่าลืมทบทวนด้วยบ๊ายบาย
อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education